มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l ัทแฟลว d พอดแคสตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i n a l ัทแฟลว d พอดแคสต์ครับพอดแคสต์ที่นำเรื่องราวแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลกมาสกิจตอมอยากรู้ของคุณวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลครับแล้วก็เรามาถึงตอนที่13กันแล้วนะครับก็เรียกว่า อยู่กันมายาวนานพอสมควรสําหรับใครที่ติดตามตั้งแต่เอพิโซดแรกก็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับส่วนใครที่เผลอกดเข้ามาเอพิโซดนี้เลยก็อย่าลืมกลับไปฟังอีก12อเอพิโซดด้วยนะครับเชื่อว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็แปลกประหลาดรับรองว่าคุณน่าจะชอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งมากแล้วก็มีสกิลในการเอาตัวรอดเนี่ยสูงนะครับบางบางเคสนี่เรียกว่าหนา ซึ่งเหตุการณ์ในการเอาตัวรอดหรือการมีชีวิตรอดอย่างปาฏิหาริย์เนี่ยจริงๆถูกบันทึกไว้มากมายเลยในโลกใบนี้นะครับยังมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่ผมอัดไว้จะเป็นเรื่องของเ,อเด็กสาวคนหนึ่งที่อยู่ๆมีการถูกค้นพบอยู่กลางทะเลที่ชื่อว่าเทอร์รี่โจดูพอร์โรนะครับซึ่งเป็นเด็กสาวอายุแค่11ปีเท่านั้นเองยังไงใครยังไม่เคยฟังเรื่องนี้ลองกลับไปฟังได้ในเอพิโซดที่6นะครับเป็นเรื่องราวที่น่ามาหัศจรรย์แล้วก็สนุกเอามากๆเลยสวัสดีวันนี้ครับ เป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์ของเด็กสาวอีกหนึ่งคนนะครับเธอชื่อว่าจูเรน n คอปเค้ครับซึ่งเป็นสาวน้อยวัย24ปีครับสาวคนนี้ครับรอดพ้นจากเหตุการณ์เครื่องบินตกนะครับแล้วก็ต้องเอาตัวรอดในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายอีกหลายวันนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง เริ่มต้นที่จูเเน่คอปเคเนี่ยเธอเป็นเ,เด็กสาวชาวเยอรมันนะครับแต่ว่าอาศัยอยู่ในประเทศเปรูเธอเกิดในวันที่10ตุลาคม1954ครับที่กรุงริมาประเทศเปรูเหมือนกันจริงๆแล้วเธอเป็นคนเยอรมันเต็มตัวแหละครับก็คือพ่อแม่เนี่ยเป็นคนเยอรมันแต่ว่าทั้งคู่มาทํางานที่ประเทศเปรูนะครับโดยพ่อของเธอเนี่ยเป็นนักชีววิทยาชื่อว่าฮันส์วลเฮม คอปเคอันนี้ถ้าถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นชื่อเย er อรมันอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกต้องส่วนแม่ของเธอนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์นะครับชื่อว่ามาเรียคอปเคโดยทั้งคู่เนี่ยทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งของเมืองลิมานะครับประเทศเปรูโดยจูเรเน่เนี่ยะครับตอนที่เธออายุได้14ี่เนี่ยพ่อแม่ของเธอก็ต้องย้ายออกจากเมืองลิมานะครับแล้วก็ไปทํางานที่ศูนย์วิจัยกลางป่าอเมซอนที่ชื่อว่าแพงกัวหน้า นแน่นอนว่าเด็กสาวคนนี้ก็อยากจะตามพ่อแม่ไปด้วยนั่นเองก็ตามไปที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้นะครับที่นั่นทําให้โจเรเน่เนี่ยได้สัมผัสกับป่าอย่างแท้จริงครับรวมไปถึงการเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเอาตัวรอดมากมายเลยเธอถูกสอนอาการดํารงชีพในป่านะครับโดยพ่อแม่ของเธอเองอยู่ประมาณ2ปีครับโดยสอนให้เธอทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการสังเกตสัตว์การเอาตัวรอดในป่านะครับการป้องกันตัวเองจากสัตว์และ,มะแมลงต่างๆนะครับ แต่ว่าภายหลังเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มาพบเธอครับทำให้จูเรเน่เนี่ยถูกส่งกลับไปเรียนหนังสือต่อที่ลิมานะครับแล้วก็เธอก็ได้ศึกษาต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจบไฮสคูลหรือว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็คือจบม .6 นั่นแหละครับในวันที่23ทธันวาคม1 9 7 1ซึ่งตอนนั้นเธออายุได้17ปี ตอนท่วงที่จูเรเน่เนี่ยกำลังจะจบแม่ของเธอก็มีโอกาสเดินทางกลับมาทํางานที่เมืองลิม,มาพอดีเลยซึ่งตามแผนเดิมเนี่ยแม่เธอเนี่ยต้องการที่จะกลับไปหาคุณพ่อเนี่ยในช่วงวันที่19ถึง20่ธันวานะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าจูเรเน่เนี่ยเขาจะมีพิธีฉลองจบการศึกษาเนี่ยวันที่23ก็คืออยากให้แม่อยู่ต่ออีกสัก3-4วันนั่นเองนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ตัดสินใจว่าอ่ะอย่างนั้นก็อยู่งานฉลอง จบการศึกษาของลูกวันที่23ธันวาแล้กันแล้วเดี๋ยวทั้งคู่ค่อยกลับไปหาคุณพ่อวันที่24ทธันวานั่นเองซึ่ง24ทธันวาถ้าเป็นเทศกาลของชาวคริสเตียนก็คือคริสต์มาสอีฟนั่นเองนะครับซึ่งเชื่อได้แน่ว่าในเทศกาลคริสต์มาสอีฟเนี่ยทุกสายการบินก็ถูกจองไว้เกือบหมดเลยนะครับตอนที่ ทั้งสองคนพยายามจะหาเครื่องบินเพื่อกลับไปหาคุณพ่อเนี่ยจริงๆคุณพ่อก็บอกแล้วว่าเออไม่ต้องรีบเร่งกลับก็ได้นะเพราะว่าก็ไม่อยากให้เดินทางในช่วงพีคไทม์นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเดินทางกลับบ้านกันทั้งนั้นแหละในช่วงคริสต์มาสอีฟแต่ถึงอย่างนั้นนะครับคุณจูเรเน่เนี่ยก็ดื้อรั้นนะครับแล้วก็อยากจะกลับไปหาคุณพ่อเร็วๆก็สามารถหาแล้วก็จองสายการบินโลคอสแห่งหนึ่งได้นะครับซึ่ง มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีในด้านความปลอดภัยเท่าไหร่นั่นก็คือสายการบินที่ชื่อลันซานะครับเป็นเที่ยวบิน508ซึ่งออกเดินทางจากลิมาไปยังเมืองที่ชื่อว่าปูกไายป้านะครับซึ่งปูกไก่ป้าเนี่ยก็เป็นเมืองที่พ่อเธออยู่นั่นเอง เที่ยวบินนี้จะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับโดยจูเรเน่และแม่ของเธอเนี่ยจะนั่งในแถวที่2จากสุดท้ายนะครับโดยเด็กสาวเนี่ยจะนั่งติดทางหน้าต่างนะครับส่วนแม่ของเธอก็จะนั่งตรงกลางส่วนคนนั่งริมทางหนึ่งก็จะเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆคนหนึ่งนะครับในขณะที่เครื่องบินบินออกไปจากสนามบินได้สักพักครับอยู่ๆท้องฟ้าก็เริ่มมืดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเป็นพายุเครื่องบินลำนั้นได้บินฝ่าเข้าไปกลางพายุครับแล้วก็ตลอดเวลาที่เครื่องบินอยู่ใจกลางพายุเนี่ย ก็เรียกว่าได้เห็นฟ้าแลบฟ้าผ่ากันตลอดเวลานะครับข้าวของที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยก็เริ่มมีการหล่นลงมาแล้วแล้วก็เครื่องบินก็มีการตกหลุมอากาศกันหลายครั้งทําให้ผู้โดยสารเนี่ยก็ตื่นตระหนกนะครับตกใจแล้วก็เริ่มล้อมกันระง,งมเลยครับท,ทั้งลําเลยนะครับมีข้อมูลแจ้งว่าจริงๆแล้วนะครับ ภายหลังมีการค้นพบว่าตัดสินใจกัปตันนะครับเดิมทีเนี่ยเขามีโอกาสที่จะตัดสินใจหลบพายุได้แต่ว่าเนื่องจากโดนกดดันจากสายการบินนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงพีคไทม์ดังนั้นเครื่องบินทุกลำเนี่ยจะต้องรีบทําเวลาเพื่อไปรับผู้โดยสารอีกสายอีกต้นทางหนึ่งครับเพื่อบินไปบินกลับฉลองคริสต์มาสอีฟให้ได้ทันเวลานะครับทำให้กัปตันเครื่องเนี่ยครับตัดสินใจที่บอกว่าเอา งั้นก็ฝ่าพายุไปเลยละกันเพราะว่าไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นทางบินนะครับทำให้สายการบินเนี่ย ตกเข้าสู่สภาวะที่อย่างที่บอกไปครับก็คืออยู่ใจกลางพายุนั่นเองและสุดท้ายครับฟ้าก็ผ่าลงมาที่เครื่องยนต์ของเครื่องบินจนได้นะครับทำให้เครื่องบินนั้นแตกออกมาเป็นชินช้นๆครับในขณะที่กําลังบินอยู่เหนือป่าดงดิบในประเทศเปรูนั่นเองจูิเน่ครับที่อยู่ในเครื่องบินก็กระเด็นออกจากเครื่องครับทั้งๆ้งที่เก้าอี้และเข็มขัดนี้ภัยยังนัดเธอแน่นนะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเธอจะตกสู่เบื้องล่างด้วยความเร็วนะครับโดยห่างจากจุดที่ฟ้าผ่าเนี่ยกระเด็นไปถึง2ไมล์ทีเดียว จูเรเน่นะครับหล่นมาด้วยความเร็วสูงนะครับกว่า1 0 0 0 0ฟุตทีเดียวคือความสูงจากเครื่องบินจนถึงพื้นเนี่ยหนึ่งฟุตถ้าเราตีเป็นเมตรนะครับหรือว่าเป็นกิโลเนี่ยก็ประมาณ3กิโลเมตรนะครับจริงๆแล้วไกลมากเลยนะครับสูงมากๆเลยเธอตกลงมาในป่าดงดิบนะครับในเปรูในสภาพที่แบบหัวปักลงมาในพื้นด้วยครับแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นโชคของเธอครับที่เธอเนี่ยไปติดอยู่ที่ยอดไม้ในป่าในต้นไม้แห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในป่าทึบของเปรูนะครับแรงเสียดทานเนี่ยทำให้เธอรู้สึกปวดแสบปวดร้อนไปไปทั้งร่างกายเลยนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอจะค่อยๆไหลลงมาจากต้นไม้แล้วก็ตกลงมาในตรงพื้นนะครับแล้วก็หมดสติไปนะครับแล้วก็ปฏิหารครับที่จูเรเน่เนี่ยรอดชีวิตได้นะครับแต่ว่าเธอเองก็หายประลาหักแล้วก็ตาขวานี่ปวดบวมนะครับรวมถึงมีแผลถลอกไปทั้งตัวเลย เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาครับเธอก็รู้สึกดีใจมากที่ตัวเองรอดมาได้ครับแต่ไม่นานนักเธอก็สลบไปอีกนะครับแล้วก็คราวนี้สลบไปกว่า19ชั่วโมงเลยครับกว่าที่จูเิเน่จะมีสติแล้วก็พยุงตัวเองลือกขึ้นมาได้นะครับแน่นอนว่าในป่าดงดิบเนี่ยที่เธอตกลงไปมันคือป่าอเมซอนนะครับลองจินตนาการมันก็จะมีสัตว์หลายนานาชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นงูนาคอนด้าใช่ไหมจระเข้อเมซอนปลากระเบนหรือแม้แต่ปลาปิลัญญานะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งครับที่เราอาจจะคิดไม่่่ถึงงแตตจรริมัันนเเป็เียวกววาส ล้ร้ายทีเดียวในป่าก็คือพวกมแมลงต่างๆนะครับมแมลงเนี่ยมันจะมีทั้งมแมลงที่มีพิษแมลงที่ไม่มีพิษหรือว่ามแมลงบางตัวนี่มันมีพิษร้ายแรงถึงขนาดที่ว่ากัดเราแล้วถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกครับ ว่าเธอก็โชคดีชั้น2อ,อีกก็คือเธอยังจําบทเรียนที่เธอเคยไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตอนเด็กๆจําได้ใช่ไหมครับจูเลเน่เนี่ยก็ยังจําบทเรียนได้โดยเทคนิคแรกที่เธอใช้ก็คือหากหลงป่าครับให้เดินไปตามแม่น้านะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยแม่น้ําจะไหลาจากที่สูงลงไปที่ต่ําและที่ไหนมีน้ําที่นั่นจะมีหมู่บ้านครับเธอก็เลยพยายามที่จะเดินหาแม่น้ําแล้วก็เดินเรียบแม่น้ําไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าจะเจอหมู่บ้านหรือว่าชุมชนสักแห่งหนึ่ง นะครับจูเรเน่เนี่ยตอนนั้นก็สวมแค่มินิสเกร์ตกับรองเท้าแตะเท่านั้นเองนะครับก็พยายามตะเกียกตะไกยเอาตัวรอดนะครับท่ามกลางสัตว์ป่าน้อยใหญ่ในป่าดงดิบในช่วงวันแรกเนี่ยจูเรเน่นะครับต้องการดื่มน้ําเป็นเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นเองโดยเธอก็พยายามหาน้ําจากาที่มันขังอยู่ตามใบไม้อะครับเธอก็พยายามจะร้องเรียกหาคุณแม่แล้วก็หาคนอื่นเผื่อว่าจะมีใครรอดชีวิตแบบเธอแต่แน่นอนครับไม่มีใครตอบกลับเลยนะครับทุกเสียงก็ค่อนข้างจะเงียบครับ วันที่3ครับเธอได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ค้นหาครับก็คาดว่าข่าวเรื่องเครื่องบินตกก็น่าจะออกไปทั่วแล้วแหละแล้วก็จะมีคนที่พยายามจะตามหาผู้รอดชีวิต ถึงแม้เธอจะพยายามตะโกนนะครับแล้วก็ส่งเสียงสัญญาณไปแต่ว่าเครื่องบินเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่เห็นเธอสักทีเหตุผลครับเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นป่าดงดิบครับดังนั้นต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างสูงแล้วก็หลกทึบทําให้โอกาสในการพบเธอเนี่ยเรียกว่าไม่มีเลยครับดังนั้นสิ่งที่เธอทําอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามพาตัวเองออกไปสู่ที่พื้นที่โล่งให้ได้นะครับจนมาถึงวันที่4ครับการเดินทางในป่าของจูเรเน่ก็ได้พบกับซากเครื่องบินนะครับแล้วก็ซากผู้โดยสารที่ตกลงมาและแน่นอนครับทุกๆ ซา,ากที่เธอเดินไปนั้นเรียกว่าเสียชีวิตแบบคาที่นะครับจนูนเนียพยายามเข้าไปดูแต่ละศพครับว่าใช่แม่ของเธอหรือเปล่าแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีศพไหนที่เป็นแม่ของเธอนะครับเธอก็ได้ค้นตัวศพครับแล้วก็พยายามค้นหาอาหารนะครับในที่สุดเธอเจอสิ่งหนึ่งก็คือถุงลูกกวาดครับ อยู่ในศพศพหนึ่งนะครับเธอก็เลยนําถุงนั้นนะครับมาเป็นสเปียงซึ่งลูกกวาดเนี่ยแหละครับเป็นเพียงสเปียงเดียวที่เธอมีในการใช้ชีวิตในป่าแห่งนี้นะครับเธอเดินไปเรื่อยๆครับใช้วิธีการอีกเทคนิคหนึ่งที่พ่อเธอเคยสอนก็คือการปารองเท้าไปข้างหน้าครับในกรณีนี้ก็คือเผื่อมันมีงูนั่นเองนะครับการปารองเท้าไปข้างหน้ามันจะทําให้งูตกใจครับ เสร็จแล้วเธอก็จะเดินไปเก็บรองเท้าแล้วก็ปาต่อไปทีเรื่อยๆครับไปอย่างนี้ทีละ9ก้าสอสภาพอากาศที่เธอเจอส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเลวร้วายนะครับก็คือฝนตกหนักสลับกับอากาศหนาวครับลองจินตนาการว่าเด็กน้อยอายุ17บนะครับบาดแผลทั้งตัวเลยเรี่ยวแรงก็ไม่มีเพราะมีแค่ลูกอมเท่านั้นเองครับที่เป็นสเสบียงก็ดูแล้วความหมังงเธอก็แทบจะลิบหลีลงไปเรื่อยๆนะครับหลายๆครั้งครับที่เป็นช่วงฝนตกหนักทำให้เธอเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินในน้ำตื้นๆและช่วงที่เป็น เวลาเดินในน้ำนะครับจริงๆในป่าถือว่าเป็นความเสี่ยงอันตรายสุดๆเลยเพราะว่ามันเจอจระเข้ครับจระเข้เนี่ยมันก็จะมาตามพวกน้ําตื้นได้ทําให้เธอต้องคอยสังเกตจระเข้แล้วก็คอยหนีขึ้นที่สูงอยู่เป็นระยะนะครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของจระเข ในการเดินทางวันที่9นะครับโอ้โหนี่9วันแล้วเดินมาในป่าเนี่ยการเดินทางของจิโรเน่นะครับได้พบกับกระท่อมหลังหนึ่งครับเธอเจอน้ํามันเบนซินในกระท่อมนั้นก็เลยรีบเอามาล้างแผลก่อนเลยซึ่งมันได้ผลดีมากๆนะครับเพราะว่าแผลของเธอเนี่ยมันกําลังจะเน่าละมีบางบันทึกบอกว่าแผลของเธอเนี่ยมีไข่หนอนแล้วก็มีตัวหนอนเนี่ยเริ่มชอนชัยไปแล้วนะครับดังนั้นการใช้เบนซินล้างเนี่ยพอล้างเสร็จปุ๊บก็เรียกว่าสามารถล้างหนอนแล้วก็หนองต่างๆนะครับออกได้หมดเลยก็เรียกว่าเป็นนควาามมรู้ให่่ออีกยงงึ จากนั้นเธอก็นอนพักอยู่ในกระท่อมครับแล้วก็เธอก็ได้เจอเรือลำหนึ่งอยู่ในแม่น้ําตอนแรกเธอก็ช่างใจอยู่ครับว่าเธอจะใช้เรือลำนั้นหนีไปหรือเปล่าแต่ว่าภายหลังครับมีการเปิดเผยว่าจริงๆงเธอตัดสินใจที่จะไม่ขโมยเรือลำนั้นเพราะเธอมีความรู้สึกว,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 ว่าเธอไม่อยากขโมยของใครครับก็เรียกว่าเป็นคนจิตใจดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใจสู้มากๆและด้วยความใจดีและใจสู้ของเธอนะครับทำให้เธอประสบความสําเร็จครับหลังจากเธอพักอยู่ในกระท่อมนั้นได้หนึ่งถึง ประมาณ1-2วันนะครับเธอก็ได้เจอสิ่งที่เธอจากเจอที่สุดนั่นก็คือมนุษย์นั่นเองครับในบางบันทึกบอกว่ามนุษย์เหล่านั้นคือมิชชันนารีนะครับแต่ว่าในบางบันทึกบอกว่าเป็นชายตัดไม้สาคนอย่างไรก็ดีครับพวกเขาหลังจากเจอเธอแล้วก็ตกใจมากนะครับที่อยู่ๆมีผู้หญิงสภาพสะบักสะบองอยู่ในกระท่อมก็รีบพาเธอไปโรงพยาบาลท้องถิ่นและจูเลเน่ก็ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดครับ ภายหลังมีการค้นหาผู้โดยสารทั้ง91คนนะครับพบว่าจูเรเน่เนี่ยเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตแล้วก็เป็นที่น่าเศร้านาักเลยนะครับที่แม่ของเธอก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วยโดยศพของแม่เธอถูกพบในวันที่12มกราคมนะครับก็ห่างไปประมาณ2อาทิตย์นะครับหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตก หลังจากได้รับการช่วยเหลือครับเรื่องราวของจูเลเน่ก็โด่งดังเอามากๆมีสื่อมารุมถามมาสัมภาษณ์มากมายนะครับแต่เหตุการณ์นี้ก็ทําให้จูเลเน่เนี่ยเป็นโรคภาวาแล้วก็กลัวเครื่องบินเอามากๆเลยนะครับต่อมาในปีคศ .19 8 8เเนี่ยเมื่อจูเลเน่อายุได้44ปีครับเหตุการณ์ก็ผ่านมาค่อนข้างนานแล้วล่ะจูเลเน่ก็เลยกลับไปจุดที่เครื่องบินตกเพื่อถ่ายทําสารคดี และกับเหตุการณ์แล้วก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังอีกครั้งนะครับทั้งนี้เธอตัดสินใจเรียนต่อจนจบแล้วก็ได้เป็นสัสตวิทยาตามรอยคุณพ่อคุณแม่เธอด้วยนะครับเรื่องราวของเธอได้รับการถ่ายทอดเป็นหนังสือนะครับรวมทั้งมีการสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องเลยเรื่องแรกก็คือเป็นหนังทุนต่ำนะครับของพ่มกับชาวอิตาลีที่ชื่อว่ามิราโครีอนาโคโดอันโคราอันนี้ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นภาษาอิตาลีนะครับซึ่งเป็นหนังทุนต่ำนะครับก็ไม่ได้เป็นหนังแบบ เหมือนเกรดบีนิดหนึ่งซึ่งออกฉายในปี1974แล้วต่อมานะครับจะมีการนำไปสร้างเป็นหนังใหญ่ที่ชื่อว่า Miracle s t i l l Happen นะครับแล้วก็สุดท้ายถูกนำไปสร้างอีกครั้งหนึ่งที่ชื่อว่า Wings of Hope นะครับซึ่งออกฉายในปี1998นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวน้ามหัศจรรย์ของมนุษย์คนหนึ่งเลยนะครับที่เด็กอายุยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับในสภาพสบักสบอมที่ ตกจากเครื่องบินแล้วรอดแล้วไม่พอขับไปหลงอยู่ในป่า9กวัน10วันก็ยังรอดมาได้นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทําให้เธอรอดมาได้นะครับนอกจากเป็นความใจสู้ของเธอแล้วเนี่ยความรู้ที่เธอได้จากคุณพ่อเนี่ยถือว่าเป็นขีดแมสเซจสาคัญเลยที่ทําให้เธอเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะหลบหลีกจากอันตรายต่างๆในป่าได้คราวนี้ผมก็เลยไปเอาข้อมูลมานิดหนึ่งครับเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าสิงอาสานะครับซึ่ง เอาไว้เผื่อว่าเราไปแคมป์ปิ้งหรือไปปีนภูเขาแล้วเกิดโชคลายพัดหลงจริงๆอย่างน้อยมีความรู้ติดตัวไว้อย่างนิดนึงก็อย่างดีนะครับข้อที่1ครับเขาบอกพอเวลาเราไปเข้าป่าไปแคมป์ปิ้งอะไรต่างๆเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างชี้ให้พร้อมเสมอและพยายามสะพายเป๊ติดตัวไว้ตลอดคือไม่ใช่ว่าเตรียมไปครบแต่ว่าสุดท้ายไปทิ้งไว้ในเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอุปกรณ์ก็มีพวก power bank เข็มทิศเชือกมีดไฟแช็กยากันยุงไฟฉายอาหารแหง้งเสื้อผ้าสิ่งของจําเป็นอย่างเี้ยครับที่มีน้ําหนักเบาก็พกติดตัวไหวข้อที่2ครับอันนี้คล้ายๆกับเรื่องที่ผมเล่าเลยก็คือกรณีหลงป่าจริงๆเนี่ยให้พยายามเดินใกล้ๆแหล่งน้ำนะครับเพราะว่าแหล่งน้ําก็จะไหลไปหาบ้านผู้คนที่ตั้งอยู่ริมน้ําได้นะครับ สเขาบอกว่าถ้าเราหลงป่าในเวลากลางคืนในเวลายเย็นเนี่ยครับพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คือพื้นที่ที่อยู่สูงนะครับอันนี้เขาบอกว่าห้ามนอนใต้ต้นไม้คือเราจะเคยเห็นในหนังไทยสมัยโบราณใช่ไหมพอเวลาพระเอกเนี่ยเขาไปหลงในป่าเนี่ยจะนอนใต้ต้นไม้ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆมันอันตรายมากนะครับพื้นที่ท,ที่ปลอดภัยจะต้องอยู่สูงและแห้งเช่นไปนอนบนต้นไม้นะครับสี่คือน้ําสะอาดครับถ้าเกิดเราหลงป่าเนี่ยน้ำสำคัญมากถ้าเจอแหล่งน้ําต้องรีบเอามาเก็บ โดยมีการกรองน้ําด้วยผ้าหรือว่าเสื้อนะครับถ้าสามารถต้มได้ให้ต้มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สำรองน้ำว่ให้ได้มากที่สุดนั่นเอง 5. ครับก็คือการอาหารอาหารไว้เป็นสเบียงนะครับอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็เช่นพวกผลไม้กรณีที่สมมติเป้เราไม่มีอะไรเงี้ยก็อาจจะลองดูพวกผลไม้เนี่ยก็จะเซฟสุดนะครับเขาแนะนำว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในป่าเนี่ยพยายามอย่าไปอ,าอย่าไปกินเห็ด นะครับหรือว่าสัตว์บางอย่างที่เราไม่รู้เพราะว่าเห็ดหรือสัตว์บางชนิดเนี่ยในป่าเราไม่เชี่ยวชาญเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีพิษได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือข้อ6ก็คือใช้ประโยชน์จากกองไฟครับเขาบอกว่าการก่อกองไฟเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ทําให้คนภายนอกเนี่ยเข้ามาเห็นเราได้ง่ายนะครับรวมทั้งทําให้เราเนี่ยมีความอบอุ่นถ้าใครเคยเข้าไปในป่าจะรู้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนาวทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยไฟก็ยังช่วยไล่สัตว์ป่าต่างๆไม่ให้ไกลเราด้วยนะครับก็เรียกละ วันนี้ก็มีเรื่องราวมาจัม์มาจรย์มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับใครที่ชอบแนว survival การเอาชีวิตรอดของมนุษย์ก็เดี๋ยวยังไงจะหยิบมาฝากเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากรายการไฟนอตฟาร์พอร p o แคสต์ด้วยนะครับซึ่งเราจะออกอากาศนาทุกวันศุกร์นะครับเย็นๆแบบนี้นะครับผ่านทางช่อง m s s s o o t t p ู้โตนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีรายการใหม่ๆออกมามากมายนะครับแต่ละรายการก็สนุกๆทั้งนั้นเลยยังไง ฝากเข้าไปฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับเรามีช่องทางมากมายครับไม่ไว่าจะเป็น YouTube Spotify, Sound Cloud, bean, Apple Podcast s o u n d c าวพอดบีนอ a n เปิลพอดแคสต์นะครับแล้วก็เรามีแฟนเพจด้วยนะครับชอบไม่ชอบอยากติชมหรือว่าอยากเสนอเรื่องราวอะไรนะครับเข้าไปเขียนในแฟนเพจได้เลยเดี๋ยวไงผมกับทีมงานจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับสําหรับใครที่ชอบฟายน์นอตฟาวนะครับก็ฝาก สุกหน้านะครับยังมีรายการอยู่นะครับในเอพิโซดที่14ผมว่าเขาไม่น่าจะยังเลิกจ้างผมในเอพิโซด13นะครับอย่งก็ฝากรายการด้วยแล้วก็ฝากทุกๆรายการอย่างที่บอกไปวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไม่ไปหลงอยู่ในป่าไหนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่สุกหน้าสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final f i Podcast